สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งสวัยอินนาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการชีวิตที่เปี่ยมล้นในวันนี้เราจะมาดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวในบทที่7ข้อที่13ถึงข้อที่29มัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง29จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีน้ำหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำหรือต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของเขาพี่น้องได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่7ในข้อที่13ถึงข้อ29แท้จริงแล้วเนี่ยในพระธรรมมัทธิวในตอนนี้อย่างน้อยมีอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องแรกก็คือประตูคับแคบเรื่องที่2ก็คือรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันและเรื่องที่3เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยและเรื่องที่4รากฐาน2ชนิดและเรื่องที่5ก็คือสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์แท้จริงแล้วเนี่ยพระคำของพระเจ้าในตอนนี้พระองค์กำลังที่จะเทศนาและก็สั่งสอนไม่ว่าจะเป็นประชาชนแล้วก็พวกสาวกที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะนำมาบางเรื่องเท่านั้นอาจจะไม่ทุกเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือประตูคับแคบพระเยซูคริสต์ได้ทรงเน้นประตูอยู่สองประตูด้วยกันก็คือประตูคับแคบและก็ประตูใหญ่หรือประตูกว้างนั่นเองแต่จริงแล้วเนี่ยพระองค์กำลังพูดถึงด้านชีวิตด้านจิตวิญญาณว่าประตูคับแคบนั้นเป็นประตูที่เข้ายากลำบากแล้วก็คนที่จะเข้าไปนั้นก็อาจจะมีน้อยแต่ถ้าพูดถึงประตูใหญ่นั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นประตูกว้างและคนที่จะเดินไปเส้นทางนี้ก็มีมากมายแล้วก็เดินสบายพระเยซูกำลังพูดถึงในชีวิตด้านจิตวิญญาณว่าแต่จริงแล้วเนี่ยทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นหนทางที่คับแคบเป็นหนทางแห่งชีวิตเป็นหนทางที่จะนำชีวิตของมนุษย์เนี่ยไปสู่แผ่นดินของพระเจ้านั่นเองแต่เราจะเห็นชัดเจนว่าคนที่ไปทางของพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยคนมากมีน้อยคนจริงๆแต่ประตูกว้างเนี่ยคนไปกันเยอะนะครับก็คือเขาเรียกว่าทำชั่วก็ทำง่ายแต่ทำดีรู้สึกว่าทำยากหน่อยนะครับนะฮะเห็นผลช้าเพราะฉะนั้นแต่ประตูคับแคบเนี่ยมันเป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตของคนที่จะนำไปสู่ความรอดในชีวิตของเขานั่นเอง
สิ่งที่สำคัญที่พระเยซูกำลังตรัสในลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อต้องการที่จะบอกว่าคนที่ดำเนินชีวิตและติดตามในทางของพระเจ้าเนี่ยอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในการติดตามพระเจ้านั้นมันไม่ง่ายเลยนะครับบางครั้งก็ถูกคนนะฮะเขาเรียกว่าต่อสู้นะครับข่มเหงนะฮะไม่พอใจกลั่นแกล้งกับการดำเนินชีวิตกับการติดตามพระเจ้าของเรานั่นเองแต่เราทุกคนที่เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าเรานั้นมีความหวังเรามีอนาคตในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในมัทธิวในบทที่7ในข้อที่24ถึง27นั้นพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าเหมือนกับบ้านสองหลังนะฮะบ้านหลังแรกเนี่ยเขาสร้างบนหินหรือบนศิลานั่นเองเวลาพายุมีลมมีฝนมาเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะยืนหยัดมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็บ้านหลังที่สองที่พระเยซูได้เปรียบเทียบแล้วก็ยกตัวอย่างก็คือบ้านที่สร้างบนดินทรายบ้านที่สร้างบนดินทรายเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นชัดเจนว่าเวลาลมมีพายุพัดมาเนี่ยมันก็จะทำให้บ้านเนี่ยสามารถที่จะพังได้ทลายได้เพราะบ้านสองหลังนี้พระเยซูเปรียบเทียบว่าบ้านหลังแรกนั้นก็คือที่สร้างไว้ก็จะมั่นคงเข้มแข็งพระองค์เปรียบเทียบว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะดำเนินชีวิตถ้าเราติดตามพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและก็ทำตามพระคำของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาจะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับขอนุนใจกับพี่น้องว่าเราจะต้องอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงพระคำของพระเจ้าเป็นพระสัญญากับชีวิตของเราเราจะต้องยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าและให้เราปฏิบัติตามพระคำของพระองค์อยู่เสมอเปรียบเสมือนเรากำลังสร้างชีวิตด้านจิตวิญญาณของเขาเนี่ยนะของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายในชีวิตของเราได้เมื่อเราเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะยืนหยัดและต่อสู้มั่นคงที่เข้มแข็งได้อันขอหนุนใจให้กำลังใจกับพี่น้องว่าให้เราที่จะพึ่งและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงเราจะอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงหนุนใจพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยที่เขาจะมีกำลังที่เข้มแข็งที่มาจากพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งที่เขาจะพระองค์เจ้าค่ะยึดมั่นอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้ายึดมั่นอยู่ในคำสัญญาของพระองค์และปฏิบัติตามพระคำของพระองค์จะทำให้ชีวิตของเขานั้นที่จะเข้มแข็งในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคหรือปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาได้และในที่สุดเนี่ยเขาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกำลังที่เขาพึ่งในพระองค์อย่างแท้จริงจึงขอขอบพระคุณพระเจ้าและขอมอบชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.